สบายดีจักเพียตอนนี้สาวบริการในลาวกำลังประเสริญปัญหาหลายๆอย่างเนาะคือเขาจะถูกจำแนกแล้วก็ถูกรังเกียจเนาะถูกจำแนกถูกดูถูกถูกรังเกียจเพราะว่าผ่านมาบ่มีองค์การจัดตั้งใดๆที่ว่าจะยื่นมือเข้ามาช่วยหรือว่ามาสนับสนุนอันนั้นอาชีพของสาวบริการเนาะก่อนที่ว่าเขาจะมีโครงการอันนั้นของเขา WLIC เนาะจะบ่มีโครงการใดๆที่ว่าเข้ามาสนับสนุนเพื่อปกป้องหรือว่าช่วยเหลือของเฮาเฮ็ดให้เฮาบ่มีสิทธิเสรีภาพในชุมชนแล้วก็บ่มีหัวหน้าชุมชนเฮ็ดให้สาวบริการของเฮาบ่กล้าเปิดตัวแล้วก็เกิดมีการลี้ซ่อนตัวนี้นะแล้วตัวนี้แหละจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่ว่าเฮ็ดให้เฮาอ่ะนะอยากฝึกอยากฝึกฝนเนาะเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสาวบริการในชุมชนแล้วก็เพื่อที่ว่าเขาเจ้าจะมีสิทธิเสรีภาพเป็นของตัวเองแล้วก็กล้าเปิดตัวเนาะตัวนี้นะขอบใจ